สวัสดีบรรยากาศช่วงเย็นวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาชมหอยเชอรี่สีทองที่มีอายุประมาณ1เดือนที่นี่คือชุมชนใหม่ชุมชนขนาดใหญ่ของน้องๆหอยเชอรี่สีทองที่นี่เต็มไปด้วยวัยรุ่นโอ้ยผู้ใหญ่บ้านประกาศฉีดวัคซีนอีกแล้วนี่ครับผมพี่น้องครับโตใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็ยังน้อยอยู่นะครับเนาะอันนี้ครับผม4 5ปีให้ไปลงซื้อฉีดวัคซีนนะครับเด้อโอ้ยหาขวมเอ้ยเลยบ่ได้อัดคลิปดีๆเอาเบิ่งๆพี่น้องเบิ่งสนใจก็โทรเข้ามาเด้อจ้าเด้อเฮ้ยงามดีบ่กเกษตรปดนี่กับโทนี่บุรีรัมย์ครับพี่น้องครับผมเช่นเดิมเช่นเคยครับผมมาติดตามนะครับเนาะการเตรียมบ่อนะครับสำหรับลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับนะพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่โทรเข้ามานะครับเพื่อขอแบ่งไข่นะครับก็ต้องรอคิวจักหน่อยเด้อพี่น้องนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากทดลองเลี้ยงครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ตอนนี้เฮามีในส่วนของไข่นะครับสั่งจองเข้ามานะครับผ่าน Facebook ของโทนี่บุรีรัมย์นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863377641ครับพี่น้องครับโทรเข้ามานะครับเนาะสำหรับคนที่อยากลองเลี้ยงเบิ่งครับว่าเป็นจังไดนะครับมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งครับพี่น้องอันนี้คือบ่อนะครับบ่ออนุบาลนะครับสำหรับลูกหอยนะครับเนาะอันนี้เฮาก็เตรียมความพร้อมนะครับปรับสภาพน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเอาพืชน้ำลงนะครับบัดนี้เฮาก็สิมาติดตามครับว่าหลังจากที่เฮาเอาลูกหอยมาลงนะครับว่าเขาสิอยู่ได้บ่นะครับเนาะอันนี้ก็เขาต้องติดตามว่าสิเป็นจังใดต่อไปนะครับพืชน้ำที่เขาใส่ตอนนี้เท่าที่มีนะครับก็มีหนึ่งในส่วนของผักบุ้งนะครับเนาะผักบุ้งนะครับผักบุ้งแล้วก็ในส่วนของผักตบชวานะครับพี่น้องครับผักตบชวาถ้าเขานำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็จะลืมทำความสะอาดหากซะก่อนนะครับเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าช่วงนี้ก็สิมีแดดนะครับสิมีแดดในช่วงเช้านะครับเขาก็อย่าลืมเฮ็ดโฮมให้เพิ่นนะครับแต่ว่าของบ่าวโทนี่อยู่ใต้ร่มไม้นะครับก็อาจสิบ่ต้องปานใดนะครับพอได้อยู่นะครับสังเกตระยะของแดดแล้วมื้อเช้านะครับก็ใส่พืชน้ำหลายๆไว้ครับเพื่อเป็นโฮมเป็นเงาให้กับลูกหอยของเฮาครับหันฮ้อนหลายเพิ่นอาจสิทนบ่ไหวนะครับเนาะโอเคครับผมเรียนรู้ไปนำกันครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งจริงๆนะพี่น้องเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องของเฮานะครับเด้อพี่น้องครับฝากติดตามเนี่ยเด้อผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลค์พร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อเกษตรปดนี่กับผู้บ่าวโทนี่มาแล้วล่ะผู้ใดที่ผ่านมาเจออย่าเพ้อเลยให้แวะดูก่อนอยากได้ลูกพันโทมาเด้อเบอร์โทรให้ไว้ส่งคลิปมาเป็นกำลังใจโทรมาได้ถ้าอยากปรึกษาเลี้ยงหอยเชอรี่กับผู้บ่าวโทนี่มาเด้อขวัญตาเลี้ยงบ่ยากดอกนาขอแค่โทรมาพูดคุยนำกันขอบคุณครับพี่ดังครับบ่หน่อยจากวังเว้นครับพี่น้องส่องเบิกย่ำคืนดูเป็นยังไงก็จากการสังเกตก็สิมีเรื่องท่าท้ายช่วงเช้าเนาะครับแดดจะมานะครับช่วงเช้าแดดจะมาจากฝั่งตะวันออกนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันครับว่าน้องๆหอยหน่อยนี่สิรับมือไหวบ่นะครับเนาะรับมือไว้บอนะครับอัปเดตครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากเฮาใหญ่มาลงบ่อใหญ่นะครับก็รู้สึกว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนี่ก็กินอาหารดีนะครับกินอาหารดี
นะครับไตไปไตมาครับบ่รู้ว่ามีการตายเกิดขึ้นบ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือทุกอย่างโอเคนะครับปรับตัวได้นะครับกินอาหารได้นะครับนี่นะครับบ่อนุบาลรุ่นเล็กของเรานะครับอายุประมาณ1เดือนนะครับอีกประมาณ2เดือนเด้อพี่น้องถามหานะครับผู้ใดที่อยากได้ตัวเป็นๆนะครับไปล่องเลี้ยงก็ต้องถามจะข้าวนะครับตอนนี้ใหญ่บ่ทันครับพี่น้องครับตอนนี้ใหญ่บ่ทันนะครับคันผู้ใดสนใจก็ล่องเอาไข่นะครับล่องเอาไข่ไปล่องเพาะล่องเลี้ยงเบิ่งซะก่อนนะครับเนาะส่วนรุ่นไส้เล็กไส้น้อยเนี่ยครับก็ยังเท่าที่เห็นนี่นะครับพี่น้องครับก็ยังบ่ทันได้ใหญ่พอจะแบ่งได้นะครับก็อดใจรอนะครับนะครับก็เช่นเดิมเช่นเคยครับนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งจริงๆนำเด้อพี่น้องเด้อครับย่ำมีคลิปใหม่ๆนะครับก็ที่ได้มาเบิ่งมามวนนำกันนะครับเนาะ